นหนึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการโลจิสติกกับงานส่วนหน้าและงานส่วนหลังสองส่วนงานส่วนหน้าและงานส่วนหลังฟอนต์ออฟฟิศคือง่ายๆเลยแปลความงานที่ต้องติดต่อเป็นส่วนงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าตัวอย่างก็คือธุรกิจธนาคารงานที่จะต้องติดต่อกับลูกค้าแน่นอนก็คือพวกเคาน์เตอร์ต่างๆรับฝากเงินนะธุรกิจโรงแรมก็พวกพนักงานต้อนรับที่ฟอนต์นอชี้ข้างหน้าน้องพนักงานต้อนรับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีความใกล้ชิดกับลูกค้าทำให้ลูกค้าพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจะเกิดขึ้นที่งานส่วนหน้าตรงนี้งานส่วนหน้าก็อาจจะมีข้อมูลรายการต่างๆที่จะต้องรับเข้ามาอันแรกข้อมูลแรกที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือรับข้อมูลมาอันนี้พนักงานส่วนหน้าจะต้องรับข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วนำเข้าสู่ระบบฟังก์ชันการทำงานเช่นข้อมูลประวัติลูกค้ารายคนนะข้อมูลในการชำระเงินของลูกค้าว่าลูกค้ามีการชำระเงินค่าสินค้าและบริการอย่างไรถ้าเป็นบริษัทขนส่งบริษัทไปรษณีย์ก็ได้เนาะไปรษณีย์เคาน์เตอร์เราเห็นเนาะพนักงานมีเคาน์เตอร์เราก็เอาสินค้าเข้าไปฝากให้เขาส่งเขาก็จะกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบอันนี้เป็นส่วนแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือรับข้อมูลเข้ามา2การเรียกใช้ข้อมูลต่างๆงานส่วนหน้าจะต้องมีฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะประวัติในการซื้อรอบที่แล้วมีไหมมียอดทางชำระไหมรายจ่ายรายการครั้งล่าสุดเอาค่าใช้จ่ายในรายการครั้งล่าสุดลูกค้าเป็นแบบไหนต้องเตรียมข้อมูลเข้ามาถ้าเป็นธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์บ้างจะมี3ส่วนบริการก่อนระหว่างและหลังเอาตรงนี้ขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนก่อนการขนส่งทางอากาศก็ถ้าเป็นขนส่งคนก็จะมีให้บริการพวกสำรองที่นั่งการให้บริการข้อมูลต่างๆแก่ลูกค้าตารางการบินต่างๆการให้บริการระหว่างก็คืออยู่ในระหว่างการบินเช่นบริการแรกก็คือเจอที่ภาคพื้นก่อนบริการที่2ก็คืออยู่ในเครื่องบินต้องเจอพวกพนักงานต้อนรับการให้บริการอาหารเครื่องดื่มต่างๆและบริการหลังก็คือทำให้ลูกค้าพึงพอใจติดตาม follow up ตามไปบริการหลังการขายการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องต่างๆหรือจะใช้กลยุทธ์ CRM เข้ามาช่วยในการทำงานตรงนี้ธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์อีกส่วนนึงก็คืองานส่วนหลังเมื่อกี้งานส่วนหน้าคือเป็นส่วนที่จะติดต่อกับลูกค้าโดยตรงจะต้องเตรียมข้อมูลของลูกค้าเอาไว้เสร็จแล้วข้อมูลที่ได้เข้ามามันจะถูกเก็บไว้ในงานส่วนหลังถ้าเราเรียกกันคือพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆของงานส่วนหลังงานส่วนหลังงานที่ต้องทำกระบวนการต่างๆให้แล้วเสร็จเพื่อใช้สนับสนุนงานทั้งหมดหรือสนับสนุนงานส่วนหน้าเป็นตัวถ้าเราเป็นฟังก์ชันคอมพิวเตอร์ก็คือพวกซอฟต์แวร์พวกถ้าเป็นโทรศัพท์ก็เป็นเมมโมรีต่างๆเราเป็นที่เก็บข้อมูลนะเก็บไว้เพื่อเตรียมข้อมูลเพื่อการให้บริการในครั้งต่อไปเตรียมความพร้อมทั้งหมดงานส่วนหน้ากรอกข้อมูลอะไรมามีฟังก์ชันอะไรมาจะส่งมาที่งานส่วนหลังงานส่วนหลังก็จะเป็นตัวดัตต้าเบสที่รองรับหรือเก็บข้อมูลไว้ในการให้บริการอาจจะมีการสำรองข้อมูลเพื่อจะพิมพ์ข้อมูลเพื่อจะสรุปรายวันก็ได้หรือเอาไปวางแผนการให้บริการในครั้งต่อไปก็ได้อันนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยส่วนใหญ่จะใช้ระบบ IT เข้ามาอันนี้เป็นงานส่วนหลักระบบโลจิสติกส์และการให้บริการทางด้านต่างประเทศเราทำอะไรได้บ้างก็มีฟังก์ชันการทำงานตรงนี้เนาะฟังก์ชันการทำงานที่1ก็คือเริ่มต้นเราจะต้องมีการขนส่งลำเลียงภายในโรงงานก่อนต้องมีการออกแบบยานพาหนะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้ามาทำการบรรจุใส่กล่องสินค้าเตรียมพร้อมอันนี้บอกแล้วว่าเป็นระบบการขนส่งลำเลียงภายในโรงงานของผู้ผลิตเป็นฟังก์ชันที่เตรียมความพร้อมหยิบออกมาจากคลังเลือกรูปแบบการขนส่งทำบรรจุภัณฑ์เข้าไปเตรียมความพร้อมเพื่อการขนส่งแล้วก็นำมารวมเอาไว้สะดวกต่อการที่จะขนต่อไปพอเตรียมความพร้อมด้านการขนส่งมีการนำสินค้าออกมาเตรียมความพร้อมเสร็จแล้วก็ต้องมีการลงบัญชีมีการลงบัญชีบัญชีสินค้าเข้าออกแล้วก็สรุปอินเวนทอรี่หรือว่าสรุปสินค้าคงค้างมีจำนวนเท่าไหร่บ้างในแต่ละวันหลังจากการให้บริการไปแล้วมีการขนส่งไปแล้วตัดสต็อกเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องของการทำบัญชีพอทำบัญชีเสร็จแล้วก็จะทราบปริมาณสินค้าที่มีก็จะต้องมีการจัดซื้อขึ้นมาเพิ่มเติมถ้าในกรณีที่สินค้ามันลดลงอินเวนทอรี่ของเราเหลือน้อยก็มีการจัดซื้อเพิ่มขึ้นมาอันที่4ใช้เรื่องของการบริหารบุคลากรอันนี้เป็นฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญธุรกิจการให้บริการถ้าคนงานไม่พอก็จะมีการยกย้ายโรเทท
ยกย้ายจากแผนกอื่นๆเข้ามาช่วยทำให้บริการลูกค้าได้อย่างดีหรือจะมีการเพิ่มเติมความรู้เข้าไปอบรมสัมมนาเพิ่มเติมให้ลูกค้ารับมือให้ได้ว่าเกิดการทำงานหรือปัญหาใดๆทุกสถานการณ์เนาะทั้งสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสถานการณ์ปกติในกรณีที่สินค้าผลิตไม่ได้มาตรฐานอันนี้จะมีการต้องมีการออกแบบระบบการขนส่งหรือคลังสินค้าในรอบขากลับด้วยรอบขากลับอันนี้จะเพิ่มขึ้นมาในหลายๆธุรกิจจะต้องเตรียมการให้บริการรอบกลับการให้บริการรอบกลับเราอย่าลืมในการทำธุรกิจโลจิสติกสินค้าจะไหลกลับมาเอามาซ่อมบำรุงรับบริการใหม่หรือเขาอาจจะไม่พึงพอใจเปลี่ยนสินค้าต้องมีฟังก์ชันแล้วสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก็คือต้องรองรับเรื่องของค่าขนส่งเพิ่มเติมเรื่องของการดูแลรักษาเพิ่มเติมด้วยในการให้บริการโดยภาพรวมก็จะมีระบบโลจิสติกที่มีคุณภาพโดยส่วนใหญ่ถ้าเราทำอะไรไม่ได้ในต่างประเทศอาจารย์ก็มีฟังก์ชันอันนี้ให้ก็คือจ้างบริษัทที่รับบริการโลจิสติกที่เป็นเอาท์ซอร์สเพื่อลดภาระต่างๆภายในองค์กรทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพปัจจัยตรงนี้7ข้อเราปัจจัยชี้วัดหรือแฟกเตอร์เนาะแฟกเตอร์ปัจจัยต่างๆก็ลูกค้าก็อาจจะมีการวัดการประเมินผลในส่วนต่างๆที่จะเป็นฟังก์ชันการทำงานของบริษัทอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคำถามที่เราจะพบเจอได้ว่าเราควรจะมีสิ่งใดบ้างที่เตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าอาจารย์ยกตัวอย่างวงเล็บมาให้แล้วว่าคนที่จะต้องปฏิบัติตามตรงไหนอย่างไรบ้างเนาะตรงนี้โอเคเรียบร้อยวันนี้เรื่องของหนังสือมันเปิดยากนิดนึงลูกเข้าใจลำดับเลขยากเลยหรือว่าต้องให้อาจารย์ทำอันใหม่มาหรือว่าใช้อันนี้ได้อยู่เปิดไหวไหมเลยเปิดได้อยู่ไหมพร้อมหรือต้องอันใหม่ใช้ยังไงดีอันใหม่ก็เป็นแบบนี้แต่เรียงสวยหรือเอาอันนี้ได้ไหมพร้อมได้ได้ไหมไม่รู้นะไม่ได้ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้ได้ไม่ได้ไม่มีหนังสือเลยวันนี้ก็เดี๋ยวมันมีบทที่สิบใช่ไหมเอ่ยที่มันยังสลับกันอยู่ด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมาต่อนะวันนี้เท่านี้